เจ้านางที่งดงามที่สุดเจ้านางที่ได้สมญานามว่าเจ้านางเศรษฐีเจ้านางผู้นำคาถาอาคมมาใช้เจ้านางบัวสวรรค์เจ้านางบัวสวรรค์เจ้านางที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์เจียงตุงยุคสุดท้ายเป็นเจ้านางที่สวยและก็รวยมากชีวิตของเจ้านางที่พบกับเหตุการณ์ร้ายๆเจ้านางบัวสวรรค์เป็นราชธิดาองค์โปรดของเจ้าฟ้าก้อนแก้วและก็ทรงไว้วางใจในตัวเจ้านางอย่างที่สุดเจ้าฟ้าก้อนแก้วมีบุตรธิดากับเจ้านางจามฟองรวม6องค์ด้วยกันนะครับอันได้แก่เจ้าฟ้ากองไตได้เป็นเจ้าฟ้าเชียงตุงต่อจากเจ้าพ่อเจ้าอินทราได้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าฟ้าเมืองสีป้อเจ้าปราบเมืองเจ้านางบัวสวรรค์เจ้านางฟองแก้วเจ้าขุนศึกสุวรรณสงครามต้นสกุลขุนศึกเมงลายเจ้านางบัวสวรรค์สูญเสียเจ้านางจามฟองพระมารดาตั้งแต่อายุ9ชันษาเจ้านางบัวสวรรค์มีความใกล้ชิดกับเจ้าย่าสุวรรณามากเจ้านางจึงเป็นผู้ดูแลเรื่องส่วนตัวของเจ้าย่าทั้งหมดรวมทั้งสมบัติแก้วแหวนเงินทองเก็บรักษาพวงกุญแจของเจ้าย่าทั้งหมดเมื่อสิ้นเจ้าย่าสุวรรณาเจ้านางบัวสวรรค์ก็ได้ครอบครองมรดกของเจ้าย่าเนื่องจากเจ้าย่าสุวรรณารับเจ้านางเป็นบุตรบุญธรรมก่อนหน้านี้เจ้านางบัวสวรรค์ได้ครอบครองมรดกทั้งหมดของเจ้าย่าและก็หอหลวงที่เจ้านางใช้พำนักอยู่เมื่อสิ้นเจ้าฟ้าก้อนแก้วทรัพย์สินและก็การบริหารสมบัติในท้องพระคลังที่มากมายมหาศาลจึงตกอยู่ในความดูแลของเจ้านางจนชาวเชียงตุงให้สมญานามว่าเจ้านางเศรษฐีเจ้าฟ้าก้อนแก้วรักและก็เมตตาเจ้านางบัวสวรรค์จึงถ่ายทอดวิชาเวทมนต์คาถาอาคมเจ้าพ่อของท่านนะครับก็มอบให้กับเจ้านางบัวสวรรค์โดยมอบให้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเจ้านางจึงไม่แต่งงานวางตัวบริสุทธิ์รักษากายวาจาใจถือศีล5ตลอดชีวิตเจ้านางบัวสวรรค์ได้สูญเสียเจ้าฟ้าคลองไตในเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าฟองแก้วตายด้วยโรคปอดบวมรวมทั้งเจ้าฟ้าอินทราก็สิ้นพระชนม์คงเหลือแต่เจ้าขุนศึกน้องชายคนสุดท้องก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดหากไม่ได้เวทมนต์คาถาอาคมของเจ้านางบัวสวรรค์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เชียงตุงและก็รัชฉานร่วมกันทำสนธิสัญญาปางหลงเป็นหนึ่งในสหภาพพม่าและก็ล้มเลิกระบบเจ้าฟ้ารัชฉานเจ้าขุนศึกได้เป็นผู้สำเร็จราชการช่วยบริหารบ้านเมืองตรวจเยี่ยมชาวเมืองที่แตกแยกไปหลบภัยสงครามให้กลับมารวมตัวกันใหม่ได้มีการประชุมของรัชฉานกับพม่าที่ปางหลงแต่เจ้าขุนศึกไม่ได้ไปหลังจากนั้นเจ้าขุนศึกก็ได้รับโทรเลขจากร่างย่างกุ้งนะครับให้ไปประชุมหารือกันเจ้าขุนศึกตอบรับคำเชิญเมื่อไปถึงสนามบินทหารพม่าก็พาตัวไปกักไว้ไม่ให้ใครทราบว่าอยู่ที่ใดข้าหาบดีคนเจียงตุงที่ไปค้าขายที่ย่างกุ้งได้แอบส่งโทรเลขมายังเจ้านางบัวสวรรค์ว่าเจ้าขุนศึกถูกกักขังโดยทหารพม่าไม่ทราบว่าไปที่ใดขอให้เจ้านางขึ้นไปด่วนเมื่อเจ้านางทราบเรื่องคืนนั้นเจ้านางก็นำบริวารหญิงและก็ชายมาที่โถงเจ้านางบัวสวรรค์เลือกเด็กสาวที่ขวัญอ่อนที่สุดมาปิดตาให้สนิทแล้วก็หันหน้าไปยังเมืองย่างกุ้งและก็ท่องคาถาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเจ้าพ่อแล้วบอกให้เด็กมองเข้าไปในเมืองย่างกุ้งถ้าเห็นแล้วให้บอกเมื่อเด็กเห็นแล้วก็บอกว่าเห็นเมืองย่างกุ้งแล้วเจ้านางบัวสวรรค์ก็สั่งให้มองเข้าไปในเมืองย่างกุ้งและให้มองดูว่าเจ้ายอดศึกเป็นอย่างไรเป็นเช่นใดอยู่หน้าที่แห่งหนใดเด็กตอบว่าเห็นเจ้าขุนศึกอยู่ในบ้านจากนั้นเจ้านางบัวสวรรค์ก็ถามว่าเจ้าขุนศึกเป็นอย่างไรเด็กก็ตอบว่าเจ้าอยู่ในห้องเพียงแค่ผู้เดียวไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นเมื่อทราบเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นเจ้านางบัวสวรรค์ก็ได้ออกเดินทางไปยังย่างกุ้งและสั่งจัดการพิธีบูชาที่หอหลวงโดยให้หม่อมทาดาภริยาเจ้าขุนศึกทำพิธีทั้งสิ้น11วันโดยทำของบูชาไปถวายตามจุดต่างๆที่เจ้านางบัวสวรรค์บอกไว้ติดต่อกันทำอย่างนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วก็ครบถูกวิธีเจ้าขุนศึกก็จะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระทันทีนะครับ